สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียนะครับรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ7ราศีนะครับที่มีโชคลาภนะครับที่มีโอกาสจะจับเงินล้านนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคม2561นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า7ราศีมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับคลิปเกี่ยวกับเลขเด็ดจากราศีนะครับที่มีหน้าตาเป็นแบบตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในช่วงท้ายรายการสรุปเลขโค้งสุดท้ายให้นะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอแก้ไขนิดนึงนะครับงวดวันที่16นะครับในตารางผมเขียนเป็นงวดวันที่1นะครับก็ในตารางของเลขเด็ดจากราศีนะครับเป็นงวดวันที่16นะครับขอแก้ไขผ่านรายการนะครับเพราะว่าทีมงานพิมพ์1ตก6ไปตัวหนึ่งนะครับสำหรับชาร์ตที่มีเลขไม่เป็นไรนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยผมจะสรุปเลขให้เหลือน้อยลงนะครับก็เป็นการอัปเดตไปในตัวนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับถึงเลขต่างๆที่มีพลังนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะไล่เรียงไป12ราศีก่อนแล้วท้ายถึงจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า7ราศีที่โดดเด่นจาก12ราศีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มจากคนที่เกิดราศีเมษนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่าง15เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้จัดรายการกับอาจารย์กิติมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าเราพูดถึงเรื่องของดวงดาวเรื่องของหลักโหราศาสตร์เรื่องอะไรเนี่ยมันฟังง่ายเข้าใจนะครับผมก็เลยจะนำเกี่ยวกับชาวราศีต่างๆนะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการคำนวณตัวเลขแล้วก็การคำนวณของดวงชะตามาฝากท่านผู้ชมเพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่จะไม่ลงใช้คำโหราศาสตร์ที่มันค่อนข้างจะลึกไปเพราะอาจจะฟังแล้วดูเข้าใจยากนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยคือคนที่เป็นต้นธาตุไฟนะครับมีต้นกลางปลายนะครับมีความเกี่ยวพันยังไงนะครับในกรณีที่ต้นธาตุไฟต้นธาตุดินหรือว่าต้นธาตุนั้นธาตุลมอะไรพวกนี้พอมีดาวแต่ละดวงย้ายเข้ามานะครับก็จะมีผลอย่างเช่นถ้าเป็นต้นธาตุลมเนี่ยธาตุไฟเล็งกับธาตุไฟดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นพายุถ้าธาตุน้ำเนี่ยเล็งกับดาวอาทิตย์ก็อาจจะเป็นเกิดน้ำท่วมเกิดซึนามิอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขานำหลายๆอย่างมาครับมาอ่านมารวมมาวิเคราะห์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดของชาวราศีเนี่ยมีรายละเอียดที่ลึกลงไปผมจะค่อยๆเพิ่มให้นะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยเป็นคนต้นธาตุไฟนะครับในสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นคนเป็นรูปแกะตัวผู้เป็นรูปแกะแล้วกันนะครับเลขประจำราศีคือเลข3ก็คือดาวอังคารนะครับก็คล้ายๆกับคนวันอังคารนะครับก็คืออุปนิสัยจะไม่ค่อยต่างกันมากก็คือจะเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมานะครับรักอิสระแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยนะครับคนวันอังคารหรือคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะมีอุดมการณ์โผงผางเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับที่สำคัญเนี่ยจุดเด่นจุดดีก็คือรักพวกพ้องนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าปากกระจายตรงกันใจนักเลงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับในช่วง16กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพุธเสียดังนั้นคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยให้ระวังเรื่องคำพูดนะครับบางครั้งเราพูดปกติเนี่ยแต่คนเอาไปตีความผิดหรือเราพูดเนี่ยอาจจะแรงนิดนึงแต่ก็ไม่แรงมากแต่มันก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างขึ้นมาได้งั้นก็ระวังเรื่องคำพูดนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับไซนัสหอบหืดโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเอ็นไขข้อเนี่ยฮะอาจจะปวดขาปวดหลังนะครับก็ระวังไว้นะครับก็ในส่วนของเลขต่างๆเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ตอนท้ายนะครับต่อมาคือราศีพฤษภนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง14พฤษภาถึง14มิถุนายนนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นต้นธาตุดินนะครับสัญลักษณ์คือวัวนะครับมีเลขประจำราศีคือเลข6ดาวศุกร์นะครับก็โดยปกติแล้วราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นเหมือนเพลงชาติไทยอ่ะเป็นคนรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดคือใจนักเลงนะครับ
หนักแน่นจริงจังนะครับแล้วก็เวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะครับคือภาษาวัยรุ่นคือมีอำนาจการทำลายล้างสูงคือครับเป็นคนที่ถ้ามาโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็จะค่อนข้างจะอารมณ์ร้ายนะครับแต่ก็โกรธง่ายหายเร็วนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ดีนะครับถ้ารักใครรักจริงรักเหนียวแน่นนะครับไม่ยอมเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะครับเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะครับก็ข้อเสียในช่วงนี้นะครับ16วันหลังจากนี้ไปนะครับก็ให้ระวังเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนพ้องด้วยเราเป็นคนรักเพื่อนเนี่ยแต่เพื่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะนำปัญหาต่างๆมาให้โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยมักจะถูกเพื่อนเอาเปรียบนะครับในช่วงนี้ก็ระวังหรือว่าอาจจะเข้าใจดวงแล้วก็อาจจะยอมไปนะครับก็สุขภาพให้ระวังเรื่องของคอนะครับอาจจะเจ็บคอนะครับอาจจะเป็นคออักเสบพักผ่อนน้อยนะครับมีน้ำมูกไหลหรือว่าอาจจะจามนะครับยังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพในเรื่องของคอโดยเฉพาะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับหอบหืดภูมิแพ้เนี่ยนะครับก็ระวังเรื่องสุขภาพไว้นิดนึงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับราศีมิถุนนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่15มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนะครับเป็นคนธาตุดินตองกลางนะครับธาตุกลางธาตุดินนั่นเองนะครับสารลักษณ์คือคนคู่นะครับเลข4นะครับเป็นเลขประจำราศีคือเป็นดาวพุธนะครับคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยว่ากันว่าเป็นชอบความเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เป็นคนเข้าสังคมเก่งนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นคนที่การพูดจาดีนะครับเป็นดาวในการสื่อสารการเจรจาภาษานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ว่ากันว่าแล้วคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่ชอบจับปลาสองมือนะครับแล้วก็ชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก็อาจจะมีความสามารถมากนะครับมีความรู้รอบตัวดีนะครับทำอะไรหลายอย่างแต่การที่ทำอะไรหลายอย่างอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนใจง่ายนะครับปรับตัวเก่งนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีประมาณนี้นะครับชอบการวางแผนชาวราศีมิถุนเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีฐานะบางคนรวยเลยนะครับเพราะว่ามีจุดหนึ่งนะครับว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดชอบวางแผนการเงินชอบเก็บเล็กผสมน้อยพูดง่ายคือเป็นคนที่เหนียวมัธยัสถ์นั่นเองนะครับให้ระวังเรื่องของระบบประสาทนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงเอวเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าเครียดนะครับก็ช่วงนี้นะครับให้ระวังเรื่องของเขาเรียกว่าเนื่องจากดาวพุธเหมือนกันนะครับดาวพุธถ้าลองได้เสียแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวนะครับฉะนั้นเราต้องใช้สตินะครับในการแก้ไขปัญหาหรือในการพูดในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมาคือราศีกรกฎนะครับตั้งแต่วันที่คือคนที่เกิดระหว่างตั้งแต่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะครับเป็นต้นธาตุน้ำสัญลักษณ์คือปูนะครับปูนี่คือเทินเป๋ไพเป๋มามีกระดองเลข2ดาวจันทร์นะครับคือเลขประจำราศีกรกฎนะครับก็ภายนอกดูเข้มแข็งมีกระดองคุมไว้แต่ภายในอ่อนไหวนะครับตรงกับดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยคือผู้หญิงนะครับก็เหมือนกับว่ามีเราคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นเพศแม่สูงนะครับฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ละเอียดขี้บ่นจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบรักความถูกต้องนะครับชอบวางแผนเป็นผู้นำนะครับขี้น้อยใจตระกูลขี้น้อยใจคิดมากนะครับอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นคนที่ใจดีใจกว้างนะครับอาจจะโมโหง่ายหายเร็วนะครับแล้วก็ชอบสอนชอบแนะนำผู้อื่นนะครับก็เป็นคนดื้อนะครับมีทิฏฐิสูงยอมหักไม่ยอมงอนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับเกี่ยวกับท่านั่งด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเส้นประสาทนะครับเพราะเป็นคนทำงานหนักคิดมากระวังมันจะเขาเรียกว่าเส้นประสาทต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับถ้ามันทับไขสันหลังท
ับหมอรองกระดูกหรือพวกนี้มันก็จะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับอีกอันนึงที่ควรระวังนะครับก็คือในเรื่องของระบบต่อมน้ำเหลืองต่อมต่างๆนะครับระบบภายในร่างกายนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3นะครับถ้าผู้ชายก็ระวังเรื่องของเรื่องชู้สาวผู้หญิงก็ระวังเรื่องของการนอกใจมีกิ๊กมีอะไรพวกนี้นะครับให้ป้องกันระวังไว้จะดีกว่าครับต่อมาคือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับคือ13สิงหาคมถึง13กันยายนนะครับก่อนที่เกิดระหว่าง13สิงหา13กันยายนเป็นชาวกลางธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์คือสิงโตเจ้าป่านะครับเลข1คือดาวอาทิตย์เป็นเลขประจำราศีนะครับก็สิงโตนะครับก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเจ้าแห่งป่านะครับมีความเป็นผู้นำมีจิตใจดีนะครับรักพวกพ้องรักลูกน้องนะครับเป็นผู้ที่ดูแล้วน่าเชื่อถือมีอำนาจนะครับก็รักเกียรติยศชื่อเสียงนะครับก็เขาว่ากันว่าคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณเป็นดาวดีนะครับให้กับชาวราศีสิงห์ฉะนั้นก็คือจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็ยังไงแล้วในช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรเนี่ยการกินการบริโภคนะครับก็จะรับประทานอะไรก็ระวังอาหารเป็นพิษอาจจะเรื่องของเบาหวานความดันนะลดการดื่มลดการเข้าสังคมถ้าเข้าก็ดื่มน้ำนะครับดื่มโค้กดื่มอะไรไม่แต่โค้กจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่มีน้ำตาลสูงอยู่เหมือนกันก็ดื่มน้ำเปล่าก็ได้ครับดื่มนมนะครับไปสังสรรค์ดื่มนมก็โอเคครับน่ารักดีก็ระวังเรื่องของบริวารเป็นอรินั่นก็คือลูกน้องคนรอบข้างนะครับก็จะคิดไม่ซื่อทำคุณคนไม่ขึ้นประมาณนี้นะครับชาวราศีสิงห์ต่อมาคือคนที่เกิดราศีกันนะครับ14กันยาถึง17ตุลานะครับต้นท่าลมนะครับก็สัญลักษณ์คือหญิงพรหมจรรย์รูปผู้หญิงนะครับเลข4ดาวพุธนะครับคือเลขประจำราศีของคนที่เกิดราศีกันนะครับเป็นคนที่ฉลาดช่างสังเกตนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับมีความขยันเป็นคนที่วางตัวถือตัวนะครับวางตัวดีเวลาเรามองแล้วคนนี้เหมือนจะหญิงๆเชิดๆนะครับรู้สึกว่าไว้เนื้อไว้ตัวนะครับพูดจาทำงานก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าดาวพุธเป็นเขาเรียกว่าดาวประจำราศีนะครับการพูดการจานะครับแล้วก็บุคลิกความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าคนก็ลูกน้องรักนะครับพอพูดเก่งเอาใจเก่งเจ้านายชอบนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของผิวหนังนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอาจจะมีปวดผื่นคันนะครับให้ระวังเรื่องของผิวหนังต่อเนื่องไปด้วยเรื่องของอวัยวะภายในของผู้หญิงระบบสืบพันธุ์พวกต่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าจะให้ดีปีหนึ่งก็ไปตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งสำหรับชาวราศีกันนะครับก็ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับสำหรับชาวราศีกันการทะเลาะวิวาทคดีความนะครับเพื่อนบ้านหรือว่าในเรื่องของการที่สัญญาตกลงแล้วมันไม่ได้ไปเต็มเป็นไปตามที่ได้คุยกันก็อาจจะต้องใช้กฎหมายเป็นที่พึ่งก็ระวังเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการเกิดทะเลาะวิวาทกันยังไงก็เราควรที่จะใช้เหตุและผลในการคุยเจรจาตกลงต่อรองกันนะครับต่อมาคือท่านที่เกิดราศีตุลนะครับ18ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนะครับกลางท่าลมนะครับสัญลักษณ์ก็คือตาช่างนะครับก็เราจะเห็นได้ตามสิ่งที่เกี่ยวกับความรักษาความยุติธรรมนะครับพวกศาลพวกอะไรพวกนี้นะครับมีเลข6ดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีนะครับก็เหมือนที่ผมเกริ่นไปคือมีตาช่างก็คือจะรักความยุติธรรมนะครับแล้วก็แต่งตัวดูภูมิฐานหน้าเคารพนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนนะครับน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
นะครับแล้วก็มีจิตใจดีเป็นคนที่มีความกตัญญูรักความถูกต้องถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะครับก็เป็นคนเรียนรู้เร็วด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบศิลปะแทบทุกแขนงนะครับถ้าคนที่เกิดราศีตุลทำงานด้านวงการบันเทิงก็ถือว่าไปได้สวยนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของช่องปากพวกฟันพวกเหงือกพวกลำคอพวกนี้นะครับอาจจะเป็นแผลร้อนในนะครับสืบเนื่องถึงเรื่องของการให้ระวังน้ำร้อนลวกไฟไหม้พุพองอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับระบบน้ำไฟพวกนี้มันก็จะทำให้เราสุขภาพเจ็บป่วยได้แล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยนะครับถ้าลมเล็งกับดาวอาทิตย์แล้วไม่ระวังพวกนี้ฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมลมแรงนะครับให้ระวังในการขับรถขับราอย่าประมาทนะครับต่อมาคือท่านที่เกิดราศีพิจิก14พฤศจิกายนถึง13ธันวาคมเป็นคนที่เกิดกลางธาตุน้ำนะครับสัญลักษณ์คือแมงดาวพูโตเป็นดาวประจำราศีนะครับไอ้พวกดาวเนปจูนดาวพูโตดาวอะไรพวกนี้เอาไว้มีโอกาสอธิบายในคลิปต่อไปนะครับก็ว่ากันว่าเป็นคนที่มีทิฐิสูงนะครับเป็นที่ดื้อแพ่งนะครับแต่เนื่องจากดาวดวงนี้มีพลังที่พิเศษนะครับชาวราศีพิจิกก็คือเป็นคนที่จะมีพลังลึกๆพิเศษเซนต์ต่างๆในตัวเองสูงนะครับแล้วก็มีอะไรที่แอบแฝงในตัวเองที่คาดไม่ถึงนะครับก็ถ้าทำดีคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ถ้าคุณเดินผิดทางหรือคุณทำนอกกรอบนอกรูปนอกทางเนี่ยชีวิตคุณก็จะหักเหกลับมุมตรงกันข้ามจากด้านสว่างกลายเป็นด้านมืดนะครับแล้วก็คุณก็ควรที่จะต้องทำบุญดีกว่านะครับทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยจะบวกกับพลังในตัวของคุณเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสุดๆอีกราศีหนึ่งนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของความดันนะครับเบาหวานนะครับอาจจะเรื่องของน้ำหนักด้วยหรือว่าคนที่ชอบสังสรรค์ในการดื่มก็เผาๆลงนะครับเพราะว่าสุขภาพช่วงนี้ร่างกายมันคงอาจจะฟ้องเตือนคุณขึ้นมาแล้วล่ะครับเรื่องของเขาเรียกอะไรดาวหูดาวราหูบวกกับดาวพฤหัสบดีดาวการเงินที่กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ในราศีพิจิกนะครับตอนนี้ยังอยู่ราศีตุลอยู่เนี่ยช่วงนี้มันจะช่วงนี้จะบวกกับการเสี่ยงโชคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แปลกนะครับจะทำให้คุณมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาจากเพศตรงข้ามอะไรพวกนี้ครับแรงดึงดูดนะครับทำให้คุณมีเงินมีอะไรพวกนี้ถึงงั้นก็ให้คุณเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องการใช้เงินพอเงินเข้ามาเยอะอาจจะใช้เยอะเก็บหอมรอมริบฝากไว้บ้างนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการขัดกันในเรื่องของผลประโยชน์นะครับอาจจะมีปัญหากันนะเวลาพอเราได้เงินได้ทองได้มาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับต่อมาคือชาวราศีธนูนะครับคนที่เกิดระหว่าง14ธันวาถึง14มกราคมนะครับเป็นคนปลายธาตุไฟสัญลักษณ์คือคนขี่ม้ายิงธนูนะครับเลข5ดาวพฤหัสคือดาวประจำวันเกิดของชาวราศีธนูนะครับเป็นคนขยันมีเป้าหมายนะครับยิงธนูนะครับเข้าเป้าเป๊ะเลยก็คือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีรู้จักวางแผนนะครับวางเป้าหมายชีวิตที่สำคัญเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงดีครับคนที่มีความทะเยอทะยานดีกว่าคนที่ทำอะไรไปวันๆทำอะไรโดยไม่มีความฝันความหวังตื่นเช้ามาก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางผู้อย่างนี้เราชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงครับในเมื่อเราไม่รู้จักวางแผนวางเป้าว่าวันนี้เราจะทำอะไรเดือนนี้เราจะทำอะไรปีนี้เราจะทำอะไร3ปีข้างหน้าเราจะประสบความสำเร็จถึงจุดไหนเราต้องวางเป้าหมายนะครับอย่างน้อยเราตั้งเป้าว่าเราจะไปถึงดวงดาวถ้ามันไม่ถึงอย่างน้อยมันก็ได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าเราตั้งเป้าไกลกว่านั้นว่าเราจะไปถึงดวงจันทร์ถ้ามันไม่ถึงมันก็ผ่านดวงดาวก็คือไปได้แค่ดวงดาวผมก็ยังดีกว่าเราไม่ตั้งเป้าอะไรเลยเราก็นอนอยู่ในบนโลกนี้นะครับอยู่ในห้องไก่หน้าผากมองหลังคาบ้านไปนะครับก็เป็นคนที่มีความผู้นำ
ีความสุขุมละเอียดนะครับแล้วก็มีความกตัญญูสูงนะครับคนกตัญญูเนี่ยก็ว่าจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าใครก็รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเกื้อหนุนนะครับแล้วก็ที่ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเป็นคนที่คิดและคิดน้อยระวังเรื่องของความคิดบางทีคิดมากไปปวดหัวนะครับให้ระวังเรื่องของระบบประสาทในเรื่องของไมเกรนพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอนะครับก็บางทีก็ต้องหาเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับจะโสมจะอะไรก็ได้นะครับหรือที่น้ำดำๆที่เขาโฆษณาว่าบำรุงสมองบำรุงร่างกายเนี่ยแค่ตัวเย็นตื่นก่อนนอนก็ดื่มนะครับหรือพวกโปรตีนวิตามินนะครับบางทีร่างกายเราก็ขาดสารอาหารวิตามินนะครับบำรุงนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ความคิดเยอะนะครับช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างฉับพลันทันด่วนนะครับยังไงก็อาจจะเป็นการย้ายงานย้ายบ้านเดินทางไกลอย่างเงี้ยนะครับเตรียมตัวไว้นะครับต่อมาคือท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับ15มกราถึง12กุมภาพันธ์นะครับปลายธาตุดินสัญลักษณ์ก็คือแพะภูเขานะครับมีเลข7ดาวเสาร์นะครับเป็นดาวประจำราศีนะครับแล้วก็ชาวมังกรเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจริงๆก็มีดาวอาทิตย์หนุนด้วยเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนละเอียดนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมารักความยุติธรรมทำงานเก่งนะครับรอบรู้เป็นคนรู้รอบตัวหลายด้านนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันนะครับยังไงแล้วก็คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับตานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับตาสั้นตาเอียงหรือตาต้ออะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของระบบการเพ่งเล็งการใช้คอมเยอะหรือว่าการใช้สายตามากๆให้พักสายตานะครับแล้วก็เรื่องของกระดูกนะครับข้อกระดูกต่างๆนั่งมากนั่งผิดมันเหมือนผมเนี่ยครับบางทีปวดหลังปวดอะไรเพราะว่าบางทีเราไม่เคยได้ออกกำลังกายด้วยนะครับให้ระวังเรื่องของคนใกล้ตัวจะนำปัญหามาให้ญาติพี่น้องนะครับจะนำทุกข์นำปัญหาของเขามาให้เราก็จะต้องช่วยเหลือเข้าไปนะครับต่อมาคือชาวราศีกุมนะครับผู้ที่เกิด13กุมภาถึง13มีนาคมปลายธาตุลมนะครับก็สัญลักษณ์คนเทน้ำออกจากเหยือกจากหม้อหรือจากคนโทเทน้ำนะครับเป็นคนเทน้ำออกจากคนโทนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีกุมนะครับโอ้อันนี้มีดาวประจำราศีหลายดวงดาวเสาร์ดาวราหูดาวมฤตยูนะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันครั้งต่อไปว่าทำไมดาวเหล่านี้ถึงมาประจำในแต่ละราศีนะครับก็ทำให้คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดแปลกใหม่นะครับรักศิลปะทุกแขนงโดยเฉพาะด้านวงการบันเทิงเรื่องของนาฏศิลป์ในเรื่องของศิลปะดนตรีนะครับเป็นคนที่มีความจงรักภักดีสูงนะครับซื่อตรงเปิดเผยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าชีวิตวัยเด็กจะลำบากนะครับตอนโตมาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่เขาจะเลือกเส้นทางเดินละถ้าคุณเลือกเส้นทางฝ่ายดีเนี่ยคุณจะสำเร็จแบบสุดๆเลยแต่ถ้าคุณเลือกอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางสีดำถึงสีเทาคุณก็เป็นในระดับของผู้มีอิทธิพลนะครับผู้กว้างขวางแต่ผู้มีอิทธิพลส่วนมากก็นอนหลับไม่สนิทตาครับบางทีก็มีการทับผลประโยชน์กันบ้างมีการที่จะช่วงชิงแย่งชิงความเป็นใหญ่กันนะครับถ้าคุณเดินในเส้นทางดีเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสุดๆถ้าทำธุรกิจก็จะเป็นผู้บริหารดังถ้าเล่นการเมืองคุณก็จะเป็นนักการเมืองที่เป็นที่รู้จักนะครับให้ระวังเรื่องของระบบกระเพาะอาหารเป็นพิษในเรื่องของเขาเรียกว่าลำไส้อะนะครับระบบท้องระบบขับถ่ายนะครับให้ระวังในช่วงนี้นะครับทานอะไรก็โปรดระวังดูร้านที่สะอาดนะครับ
ต่อมาก็ราศีสุดท้ายราศีมีนนะครับผู้ที่เกิด14มีนาถึง14เมษาปลายธาตุน้ำนะครับสัญลักษณ์คือปลา2ตัวดาวพฤหัสบดีและดาวเนปจูนเป็นดาวประจำราศีของชาวราศีมีนนะครับเป็นคนที่ปากไวปากตรงนะครับแล้วก็จิกคนด้วยคำพูดชอบจิกคนนู่นชอบไม่ใช้คำว่ากัดดีกว่าแรงจิกคือเห็นอะไรไม่ถูกต้องถูกใจก็จะติเขาจะแนะนำเขานะครับเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราชอบที่จะไปสอนเขาก็เป็นคนที่แปลกดีนะครับเป็นคนที่ใจดีใจกว้างนะครับให้อภัยคนอื่นง่ายนะครับแล้วก็ชอบดูคนอื่นเขาเขาเรียกอะไรนะครับทำให้ชอบช้ำใจเพื่อนฝูงเนี่ยเอาเปรียบนะครับคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวดีดูดีมีชาติตระกูลนะครับชอบเข้าสังคมบุคลิกหน้าตาดีนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักเหตุผลรักเพื่อนนะครับสุขภาพรูปช่วงนี้นะครับให้ระวังเรื่องของระบบภายในระบบเลือดนะครับในระบบของช่องท้องช่องคลอดอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงก็ไปตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าติดเชื้ออะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะเรื่องของฝุ่นละอองในเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับถ้าตรงก็ลองไปปรึกษานะครับแพทย์แล้วก็ตรวจสุขภาพเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแล้วไม่หายมันก็จะเป็นอีกตามอะไรที่เชื้อมันกลับเข้ามานะครับให้ระวังเรื่องของคดีความหนี้สินที่จะเข้ามาโดยไม่รู้ตัวอาจจะเกิดจากญาติพี่น้องที่นำมาให้เราค้ำประกันหรือนำเรื่องราวที่ทุกข์ใจหรือเราอาจจะไปทะเลาะกับคนที่อยู่ในครอบครัวในเรื่องของเขาอาจจะทำตัวไม่เหมาะสมนะครับเราอาจจะเข้าไปสั่งสอนแนะนำแล้วก็มีปากมีเสียงกันต้องระวังนะครับช่วงนี้นะฮะครบแล้วครับ12ราศีครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับ7ราศีนะครับที่จะมีโชคลาภนะครับจับเงินล้านในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับเริ่มตั้งแต่ราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับเดี๋ยวผมโชว์นะครับนะครับราศีเมษคือตรงนี้นะฮะราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยจะมีดาว9พระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ดาวมิตรยูดาวมิตรยูเนี่ยมันก็จะร้ายดีก็ได้นะครับอยู่ที่องค์ประกอบด้านอื่นๆที่เราเอามาผสมผสานแล้วมาผูกรวมดูส่วนตอนนี้ในช่วงเวลา16กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวมิตรยูเนี่ยผมมองคือการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นแบบฉับพลันคุณจะมีโชคลาภนะครับมีรายได้นะครับเข้ามาแบบฉับพลันนะครับมีทรัพย์สินเงินทองซึ่งผมก็ตีว่าคุณจะได้โชคได้เงินจากวันที่16เนี่ยนะครับชาวราศีเมษฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยก็อย่างที่ผมชี้ให้ดูไปนะครับคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฉับพลันเป็นราศีแรกนะครับที่มีโอกาสที่จะจับเงินล้านเลขนะครับ90นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับชาวราศีเมษเนี่ยมีเลข3คือดาวอังคารใช่ไหมครับประจำราศีก็ให้เป็น93นะครับแล้วก็30นะครับชุดนี้เยอะนิดนึง3ตัวนะครับราศีเมษราศีต่อไปคือราศีมิถุนโชว์จากราศีนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจไปด้วยว่าราศีที่มีโชคลาภเนี่ยผมวิเคราะห์ประมวลมาจากอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือจากดาวที่เข้ามาในช่วงวันที่16กรกฎาคมนะครับอันนี้คือเป็นฤกษ์ในวันที่16นะครับว่ามีดาวอะไรเข้ามาแล้วอยู่ในเรือนราศีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับราศีพฤษภไม่ต้องน้อยใจนะครับก็อยู่ที่ดาวดีๆเข้ามาอันนี้คือราศีมิถุนนะครับดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนของราศีมิถุนนะครับดาวที่ก็คือเป็นดาวที่มีพลังนะครับที่สำคัญนะครับในตำราสตะแล้วก็สตะ โทษครับที่ผมไปเรียนนะครับเลขเลขานุปเคราะห์กับอาจารย์สุวิทย์นะครับก็ได้หลายๆอย่างมานะครับก็ดาวอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในเรือนของมหาโภคสมบัติโอ้ถ้าแปลก็คือมหาก็ยิ่งใหญ่ละ
คุณจะได้ทรัพย์สมบัติได้โชคเงินทองแบบใหญ่โตนะครับคุณจะมีโชคมีลาภทางการเงินนะครับราศีมิถุนเนี่ยเลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนของมหาโภคสมบัติฉะนั้นเลข1เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเลขที่มีพลังสูงเหมือนกันนะครับแต่อย่างว่าอย่างเดียวผมจะสรุปตัวเลขเนี่ยเนื่องจากเลขมี 7-8 ตัวถ้าจะต้องเลือกอยู่แค่ 2-3 ตัวเนี่ยมันก็ต้องตัดเลขที่มีกำลังหรืออยู่ในเรือนที่อ่อนออกไปนะครับเลข1มีพลังนะครับชาวราศีมิถุนมีโอกาสจับเงินล้านครับเลขที่ให้ไปเสี่ยงโชคคือผมต้องไปดูก่อนว่าราศีมิถุนเนี่ยเลขประจำมันเกิดคือเลข4นะครับเลข4ดาวพุธใช่มั้ยครับฉะนั้นเลข1ไปจับคู่กับเลข4เลยครับ1441นะครับแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวจะเป็นเลขเดียวกันนะครับที่มาที่ผมให้อยู่ในเลขเด็ดของผมด้วยก็คือเลขราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีตรงนี้คือราศีธนูนะครับเลข7นะครับดาวเสาร์ฉะนั้นเนี่ยการเล็งกันเนี่ยก็คือทำคุณต่อกันผมให้เป็น17ด้วยนะครับเลข17มาจากไหนมาจากว่าราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีธนูซึ่งราศีธนูตอนนี้มีดาวเสาร์ครองอยู่นะครับก็สรุปนะครับไม่งงนะครับราศีมิถุน1441 1771นะครับ2ราศีแล้วนะครับต่อไปก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎตอนนี้มีราหูนะครับครองเรือนอยู่คือราหูคือเลข8นะครับแล้วก็ดาวเลข4คือดาวพุธนะครับดาวพุธเลข4เนี่ยเคลื่อนเข้ามาอยู่ในราศีเดียวกับราหูเลยคือ48นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือดาวพุธเนี่ยช่วงนี้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นมหาจักรนะครับเป็นมหาจักรคือเป็นอะไรที่ถ้าคุณก็จะมีกำลังมีโชคมีลาภทำอะไรก็เลยจะสำเร็จนะครับมหาจักรนะครับจะดีนะครับก็เลขที่ควรจะไปเสี่ยงโชคของแบบชาวราศีกรกฎก็คือ4884นะครับชาวราศีกรกฎก็มีโอกาสจับเงินล้านนะครับในงวด16นี้ต่อมาโชว์อีกนะครับท่านผู้ชมชาวราศีที่รออยู่จะได้เข้าใจย้ายมาตรงนี้ราศีสิงห์เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะครับงวดวันที่1ดาวศุกร์ย้ายมาที่ราศีสิงห์เอาแล้วดาวจันทร์อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงราศีมังกรโอ้ถ้าคราวแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมเนี่ยราศีมังกรเนี่ย2 3เข้าเต็มๆเลยนะครับเลขดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ผมก็จะให้ดาวราศีมังกรเป็นราศีที่จะมีโชคลาภเนี่ยเลขที่จะเสกโชคคือ2 3 3 2เข้าอยู่แล้วสำหรับราศีสิงห์เนี่ยดาวจันทร์เดินมาก็เดินเร็วนะครับมาอยู่ราศีสิงห์ดาวศุกร์ย้ายลงมาราศีสิงห์นะครับก็26นะครับดาวจันทร์กับดาวศุกร์26แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในราศีสิงห์เนี่ย อยู่ในเรือนเขาเรียกว่าเรือนราภะเรือนราภะก็จะมีโชคลาภราภะคือหมายถึงโชคลาภนะครับในตำราสัตตเลขนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวันศุกร์ที่13กรกฎาคมเนี่ยก่อนหวยออก3วันเนี่ยเป็นวันของเงินพระจันทร์วันของเงินพระจันทร์เนี่ยจะมีเดือนละ1ครั้งเดือนที่แล้วน่าจะตรงกับวันที่15มิถุนายนนะครับเดือนนี้เป็นวันที่13เป็นวันศุกร์ไหว้ของเงินพระจันทร์ก็คือเลข2นะครับตรงกับวันศุกร์ที่3วันศุกร์ก็เลข6เป็นความบังเอิญหรือเปล่านะครับ26คราวที่แล้ว23มังกรราศีสิงห์นี่ก็ไม่ได้นะครับ2662นะครับอยู่ในราภะก็พูดง่ายๆคือคุณราศีสิงห์จะมีโชคมีลาภมีโอกาสจับเงินล้านนั่นเองนะครับต่อมานะครับผ่านแล้วนะครับราศีสิงห์ต่อไปราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลครับราศีตุลอย่างที่ทราบมีดาวพฤหัสอยู่ในราศีตุลตอนนี้นะครับอีกไม่นานก็จะย้ายไปสู่ราศีพิจิกนะครับตอนนี้ยังอยู่ราศีตุลเลข5นะครับแล้วราศีตุลก็จะมีโชคเพราะอะไรเลข5อยู่ในตำแหน่งราชาโชคแปรราชายิ่งใหญ่โชคลาภอันยิ่งใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่ที่ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้รับนะครับแล้วก็เลขที่ผมจะให้เหรอฮะก็ผมคิดว่าราชาโชคนะครับ
น่าจะไปเล็งกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็คือมหาโภคทรัพย์นะครับราชาโชครวมกับมหาโภคทรัพย์ก็น่าจะมีโชคอันยิ่งใหญ่ไปเลยรวมกับเลข7ด้วยนะครับเลข7เป็นมหาอุดนะครับมหาอุดเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ดีงามนะครับผมให้51 57นะครับมันพฤหัสนะครับโทษทีนะครับราศีตุลดาวพฤหัสบดีคือเลข5นะครับชาวราศีตุลเอาเลข5เป็นตัวตั้งดาวแห่งการเงินที่ครองชะตาราศีตุลอยู่นะครับไปจับคู่กับดาวที่ท่า1ไปจับคู่กับดาวเสา51 57นะครับต่อมาก็คือราศีธนู1 2 3 4 5แล้วราศีธนูราศีที่6 2ราศีสุดท้ายราศีธนูเนี่ยครับที่มีดาวเสาเลข7เนี่ยนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้อยู่ในเรือนมหาอุดมหาอุดเนี่ยเมื่อที่แล้วมหาอุดอยู่เยื้องกับดาวอังคารอยู่ในราศีมังกรเต็มๆเลยครับ2 3คราวนี้เนี่ยมหาอุดอยู่ที่ราศีธนูนะครับเล็งกับดาวอาทิตย์ที่อยู่มหาโภคสมบัติโอ้โหผมเลยให้ราศีธนูเนี่ยยังไงแล้วก็จับมือไปกับดาวอาทิตย์1771มีโอกาสลุ้นที่จะจับมหาโภคสมบัติคือโชคใหญ่นะครับก็มีโอกาสจับเงินล้านนะครับราศีสุดท้ายราศีสุดท้ายนะครับราศีสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับราศีราศีมังกรราศีกุมนะครับราศีกุมราศีกุมนะครับทำไมครับไม่มีอะไรบอกเลยแต่ตรงนี้ในดวงโลกคือตำแหน่งราพะโชคลาภนะครับตำแหน่งราพะโชคลาภเล็งกับราศีสิงห์นะครับนะครับที่อยู่ในตำแหน่งของทุนนี้มันก็เรียกว่าอะไรดีครับการเล็งกันเนี่ยมันมีคุณต่อกันนะครับแล้วก็ในอยู่มันอยู่ในตำแหน่งของพันธุพวกพันธุพวกสหัสชะพวกนี้มันก็เขาเรียกว่ามันจะทำให้รายได้ที่คุณจะได้รับนะครับถ้าแปลตามโหราศาสตร์คือรายได้ที่คุณจะได้มานะครับก็จะทำให้คุณมีโชคลาภอยู่ในตำแหน่งราพะเล็งกับเลข2เลข6นะครับฉะนั้นผมขอไปดูนิดนึงว่าโอ้ราศีกุมราศีกุมเนี่ยมีดาวเสาร์ดาวราหูแล้วก็ดาวมยุตยูนะครับที่มี3ดาวเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นเราก็เลยจับคู่นี้ดีกว่าครับ78 70 80 3คู่หน่อยเพราะว่าเอาดาวประจำวันเกิดของราศีกุมเนี่ยมาให้โชคลาภนะครับอย่าลืมนะครับราศีกุมเนี่ยเห็นเงียบๆเนี่ยแต่ก็มีโอกาสจับเงินล้านเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งดีมากเลยนะครับในตำแหน่งราพะแล้วก็เป็นช่องทางรายได้ที่จะได้มารวมไปถึงโชคจากอสังหาริมทรัพย์โชคจากเขาเรียกว่ามรดกก็ได้นะครับความหมายมันตีไปได้ถึงว่าคุณมีโอกาสมีโชคลาภมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์หรือถ้าคุณไม่ถูกหวยคุณก็ต้องได้มรดกนะครับอย่างน้อยที่สุดในชาวราศีกลุ่มนะครับครบแล้วนะครับ7ราศีนะครับก็ได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลราศีธนูราศีกุมเมษมิถุนกรกฎสิงห์ตุลธนูกุมครบแล้ว7ราศีผมพูดเยอะเลยสับสนนะครับสุดท้ายสรุปนะครับเลขโค้งสุดท้ายเลขโค้งสุดท้ายเอาใบไหนโชว์อันนี้ดีกว่านะครับผมจะขึ้นชาร์ตได้ทีชุดแรก90ก่อนนะครับอาจจะมาคู่กันได้เหมือน2 3ที่เข้าไป90นะครับดาวอาทิตย์1771นะครับเล็งกันนะครับราศีกรกฎ48ราศีสิงห์62 26 5 51 57นะครับสรุปแล้วก็คือนะครับตามชาร์ตที่ผมยกนะครับอันนี้ก็คือหลุดนิดนึงเห็นหรือเปล่าเห็นเนาะ17นะครับนี่คือชาร์ตที่ผมทำเลข5เลข0 0อาจจะมาก็ลงอาจจะมากับ
เลข9เลข0เลข80อะไรเงี้ย17นะครับ48นะครับแล้วก็5665นี่ก็มาได้อันนี้คือชาร์ตนะครับส่วนนะครับเลขหลายท่านที่ถูกเนี่ยคือผมบอกว่าเลขเด่นเนี่ยคือเลข5นะครับแล้วก็เลข0เนี่ยคะแนนมันเท่ากันนะครับถ้าเราชอบ5เราก็เอา5เป็นตัวตั้งอย่างที่บอก51 57 55ตั้งไป52นะครับ58ก็มาได้นะครับการเงินกับราหู56นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะครับก็ถ้าถามผมดีกว่าให้ผมเลือกให้สัก5ชุดแล้วกันนะครับผมเลือกนี้ดีกว่านะครับที่ถูกก็คือชอบ51 51 51 57เนี่ยขอเป็นชุดเดียวกันนะครับ2วันนั้นไหว้26 26 28นะครับไหว้ของเงินพระจันทร์รวมถึงราหูอมจันทร์ด้วย51 57เนี่ยผมขอชุดเดียวกัน26 28นะครับ17 71นะครับ48 84นะครับรวมถึงมี58 85ด้วยนะครับเคยออกไปแล้วแต่ออกซ้ำได้นะครับครบแล้วนะครับ7ราศีนะครับที่จะมีเกณฑ์มีโชคลาภจับเงินล้านในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงเพราะผมอยากจะค่อยๆอธิบายเรื่องของที่มาที่ไปในแต่ละราศีนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่รู้สึก อยากจะติชมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังนะครับเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงนะครับและขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ดูคลิปข่าวที่แล้วแล้วบอกว่าพูดเรื่องของชอบฟังเรื่องของดวงดาวเรื่องโหราศาสตร์ไม่เคยเข้าใจแล้วดูแล้วมันยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่พอฟังแล้วก็เริ่มจะสนใจแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะครับเราทางทีมงานทางอาจารย์หรือทางผมเองก็พยายามจะนะครับทำความเข้าใจแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆอย่างนี้นะครับมาพูดคุยนะครับมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าที่มาของตัวเลขมงคลมายังไงดวงของแต่ละท่านเนี่ยไม่ดีเพราะดาวดีเข้าดาวร้ายเข้าดาวดีย้ายออกหรือดาวที่มันมาตกในเรือนปลายธาตุปลายน้ำปลายดินปลายลมของท่านเนี่ยมันทำให้ชีวิตท่านเจอมรสุมชีวิตอย่างไรบ้างเนี่ยมันมีผลหมดเลยซึ่งมันต้องใช้การทำนายทายทักวิเคราะห์ประมวลผลอย่างรอบคอบออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับใช้เวลาไปเยอะมากยังไงก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับขอท่านผู้ชมมีโชคลาภเฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ